2กุญแจสำคัญบุรีรัมย์ยุคใหม่ครับพาแข้งไทยไปต่างแดนสุพนัทสุปชัยนับถอยหลังตามรอยสุปโชคเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th มาถึงตรงนี้ก็น่าจะหมดคำครหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากที่เมื่อก่อนแฟนบอลมักตั้งคำถามไปที่ลุงเนแล้วก็เป็นประโยคที่พูดกันเสมอนะครับว่าไม่ปล่อยนักเตะบุรีรัมย์ไปต่างประเทศเลยมาทีมนี้ไม่มีทางได้ไปต่างประเทศแล้วก็เลเวลนักเตะก็ตันกันหมดนะครับอยู่ต่อไปได้เท่านี้จนเกิดเป็นวลีว่าถ้าอยากไปเล่นต่างประเทศให้ย้ายไปเมืองทองอยู่พักหนึ่งทำเอาแฟนบุรีรัมย์รู้สึกจุกอกแล้วก็เป็นเหมือนปมเล็กๆในหัวใจครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคงไม่เห็นวลีนี้แล้วครับเพราะในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเต็มจากที่บุรีรัมย์ปล่อยให้ศาสลักไหประโคนย้ายไปชลบุรีคุณไดมอเตอร์ในเคลีกเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับบุรีรัมย์ได้ปล่อยสุภโชคสารชาติย้ายไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรแบบยืมตัวด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะครับต่อระยะสัญญายืมได้เพิ่มอีก6เดือนแล้วก็มีออปชันซื้อขาดอยู่ในนั้นนี่ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีครับว่าบุรีรัมย์ยุคใหม่ที่พร้อมจะให้โอกาสดาวรุ่งเมื่อพร้อมจริงๆเพื่อปั้นและส่งออกต่อไปด้วยนะครับโดยโมเดลใหม่นี้2กุญแจสำคัญที่จะทำให้เวนี้สำเร็จแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์มีนักเตะส่งออกไปอย่างต่อเนื่องอย่างแรกเลยก็ต้องวิเคราะห์กันที่การมีนักเตะซีเนียร์และนักเตะต่างชาติที่แบกทีมได้เป็นแกนหลักครับโดยแกนหลักของบุรีรัมย์ซีซั่นหน้าก็จะเป็นแก๊งซีเนียร์ไทยเต็มตัวนะครับอย่างพี่อุ้มธีรธรพี่โย่งพันษากับตันต้นนฤบดินทร์นะครับเจ้านิ้วฉ่ำพีรนฉ่ำรัศมีหรือแม้กระทั่งศิวรักษ์ถ้ายังเลือกค้าแข่งต่อไปมารวมกับแก๊งต่างชาติอย่างที่มีอยู่นะครับเลวินซูลาก้าเดียโกบาดังกาแฟรงคัสตาเยดาทามาลอซาน่าดูบูย่าแล้วก็โจนาธานโบลิงกี้ก็ยังคงเป็นแกนหลักให้กับทีมเพื่อให้นักเตะอายุน้อยอย่างสุภชัยสุพนัทเอราฟานรัตนากรแล้วก็แก๊งลูกเจี๊ยบสายฟ้าอีกหลายคนที่พร้อมจะกลับมาจากการยืมตัวนะครับสลับกันลงเพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่เชฟการเล่นก็จะไม่เสียนะครับส่วนอีกปัจจัยสำคัญครับที่จะทำให้แนวทางนี้สำเร็จได้นะครับคือความรู้ความสามารถของโค้ชมาซะเพราะอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับตั้งแต่ที่โค้ชมาซะย้ายมาประเทศไทยเพื่อมาอยู่กับปาการเนี่ยโค้ชมาซะเองก็มีความตั้งใจในการพัฒนานักเตะไทยนะครับทั้งวิธีการซ้อมใหม่ๆหรือการลงทุนออกเงินซื้อโดรนหรือการซ้อมวิธีการเก็บ Data ต่างๆไว้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวการยืนตำแหน่งเพื่อให้นักเตะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้มากขึ้นก็ทำเอาแฟนบอลไทยอึ้งในความใส่ใจของโค้ชมาซะอยู่ในช่วงหนึ่งเลยนะครับส่วนแผนการเล่นที่โค้ชมาซะเลือกเอามาใช้ที่ปราการและบุรีรัมย์ก็เป็นแผน 4-4-2 ซึ่งตำแหน่งกองหน้าและตัวรุกก็ยังมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือในฐานะตัวสำรองถึงแม้ไทยลีกจะเปลี่ยนให้ลงทะเบียนโควต้าต่างชาติได้5เอเชียได้1ไม่จำกัดอาเซียนสุดท้ายตอนส่งวันแข่งก็ยังคงส่งได้เท่าเดิมนะครับนั่นคือ3บวก1บวก3อยู่ดีถึงบุรีรัมย์จะจัดโควต้าเต็มไลน์อัพยังไงแผน 4-4-2 ที่นักเตะต้องช่วยกันไล่เพรสซิ่งต่อให้เคี้ยวใบมาเนี่ยก็คงไม่มีใครเล่นกันได้90นาทีจนจบฤดูกาลแน่ๆแถมยิ่งขึ้นชื่อด้วยระบบของบุรีรัมย์นะครับถ้าต่างชาติเล่นไม่เข้าก็เตรียมนั่งดูเป็นสำรองได้ทันทีนะครับหลังจากดิองสุภโชคจบไปครับอีก2นักเตะของบุรีรัมย์คนต่อไปที่น่าจะได้ตามรอยไปต่างประเทศก็คงหนีไม่พ้นสุพนัทกับสุภชัยใจเด็ดนะครับที่เจลิกเคลิกตามดูฟอร์มกันอยู่ยิ่งในรายของสุภชัยน่าเสียดายนะครับถ้าไม่เจ็บอาจจะเปิดตัวไปเคลิกพร้อมๆกับเช็คแล้วก็ได้ฤดูกาลหน้าต้องมาลุ้นให้อาร์มกับแบงค์ยิงได้เยอะๆครับเป็นตัวหลักผลงานดีซึ่งแน่นอนเตรียมเก็บกระเป๋าไปปรีซีซั่นกับทีมในญี่ปุ่นได้เลยหรือไม่ก็เกาหลีนอกจากตามเชียร์2คนนี้แล้วนะครับฤดูกาลหน้าแฟนๆวีรัมคงจะได้เห็นลูกเจี๊ยบสายฟ้าหน้าใหม่ที่ฤดูกาลนี้ถูกปล่อยยืมตัวได้กลับมาเก็บเลเวลแล้วครับทั้งวินัยเอี่ยมโอธนดลขาวสะอาดธนิศรไพบุญกิจเจริญขึ้นมาอยู่กับทีมได้มากขึ้นทั้งตำแหน่งตัวรุกนะครับแทนเช็คแบ็กซ้ายขวาที่น่าจะได้ขึ้นมาหมุนเวียนกับศาสลักษ์กับตันต้นเพราะโกอุ้มก็ดูแล้วคงได้เล่นทั้งปีกทั้งกองกลางยาวๆครับส่วนพี่ใดอนาคตก็ดูไม่แน่นอนอาจจะย้ายไปทีมอื่นในตลาดรอบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นบุรีรัมย์ยุคใหม่ที่น่าติดตามครับการที่ไทยลีกทยอยส่งนักเตะไปต่างประเทศมากขึ้น
ยังไงก็เป็นเรื่องดีกับวงการฟุตบอลแน่ๆครับอยู่ที่การพิสูจน์ตัวเองของนักเตะเหล่านั้นความเห็นของผมคงฝากไว้เพียงแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกส่งออกไปและนักเตะพิสูจน์ตัวเองได้ยิ่งทำให้การจับตามองของเอเชียมองมาที่ไทยมากขึ้นและเราก็จะยกระดับฟุตบอลของเราไปสู่ระดับเอเชียนั่นเองนะครับติดตามครับหลังจากนี้ดีลเจลีกยังไม่จบแน่ๆครับนี่เป็นเพียงแค่ดีลแรกที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายซีซั่นนี้แสดงความคิดเห็นกันมาครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ